โอเค1 2 3 4นะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตานะครับปีนักษัตรนะของคนที่เกิดในปีมะโรงประจำปีพุทธศักราช2564นะครับว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะโรงปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับก็นะก็ต้องอดทนนะแต่ชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีความสำเร็จด้วยเช่นกันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็จะสนับสนุนนะส่งเสริมช่วยเหลือคุณให้คุณประสบผลความสำเร็จในชีวิตในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคนเกิดปีมะโรงนะเอาแบบว่าเอาที่ให้คุณระวังก่อนละกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องระวังนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาคมนะครับถ้าคุณสามารถผ่านช่วง3เดือนนี้ไปได้เดือนอื่นๆก็สบายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีนาเมษาพฤษภาคมของคุณไม่ค่อยดีนะนะครับระวังสิ่งที่คุณคาดหวังไว้สูงเนี่ยนะครับจะล้มเหลวมีอุปสรรคนะครับเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับการเงินหรือรายรับต่างๆไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้อาจจะต้องรัดเข็มขัดนิดนึงนะครับของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับเพราะฉะนั้นเอาภาพรวมนะชีวิตของคุณนะถือว่าในปีนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบผลความสำเร็จนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีเลยนะครับในดวงชะตาของคุณนะจะประสบผลความสำเร็จนะครับในดวงชะตาเนี่ยถือว่าแสดงถึงในคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับชีวิตคุณเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าเป็นระยะเวลานะครับสิ่งที่ดีมีความสนุกสนานชีวิตคุณก็จะเบิกบานนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายก็มีโอกาสที่รักษาหายได้นะครับในเรื่องของความคิดสติปัญญาของคุณเนี่ยก็จะลื่นไหลนะครับมีความเบิกบานที่ดีในดวงชะตาของคุณนะในช่วงนี้ส่วนใหญ่คุณจะมีเกณฑ์การวางแผนในสิ่งต่างๆในชีวิตหรืออาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะครับคือเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเป็นคนที่วางโครงการนะครับหรือโครงสร้างต่างๆนะวางแผนชีวิตไว้คร่าวๆนะครับแต่บางครั้งก็อาจยังที่จะขาดรายละเอียดอยู่บ้างนะครับช่วงนี้ถือว่าคุณจะมีความกระตือรือร้นในชีวิตอยู่มากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามคิดดีทำดีพูดดีเข้าไว้ชีวิตคุณก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับถือว่าคุณจะมีความสดชื่นลื่นเลิงที่ดีนะครับเพราะคุณจะมีแรงบันดาลใจในสิ่งต่างๆนะครับในการมองโลกในแง่ที่ดีของคุณเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงในที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่จากประสบการณ์นะครับแต่เกิดจากความเข้าใจของตัวคุณเองเป็นสำคัญนะครับจะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตทางด้านของความคิดนะครับที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการบริหารจัดการการงานของคุณถ้าคุณตกงานอยู่เนี่ยนะถือว่าคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้งานทำจะประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับธุรกิจของคุณเดี๋ยวก็จะคล่องตัวดีขึ้นนะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะครับถือว่าถ้าคุณติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศต่างชาติก็จะประสบผลความสำเร็จสมหวังด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับในช่วงระยะเวลาปีนี้นะจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินยืมเงินคุณนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะถ้าคุณคิดว่าจะช่วยไปก็ไม่หวังอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณนะของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับคนยืมเงินคุณเนี่ยก็อาจจะประมาณเข้ามาเนี่ยช่วงกลางปีไปแล้วนะในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ในเรื่องของการงานและธุรกิจคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับในช่วงนี้บริวารก็ช่วยเหลือดีนะครับจะมีรายได้นะมีผลกำไรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประสบผลความสำเร็จนะครับแล้วก็จะมีบอลได้รับมรดกที่ตกทอดเข้ามาด้วยนะครับในดวงชะตาสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยก็อาจจะประมาณช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินการทองคุณไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลถือว่าการค้าขายต่างๆการทำธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีรายได้และผลกำไรที่ดีในดวงชะตา
นะครับการค้าการส่งออกโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดีตั้งแต่ประมาณช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆโดยรวมนะของประเทศไทยก็จะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่หลังสงกรานต์ไปแล้วนะครับในเดือนตาหรือนับไปเนี่ยจากสงกรานต์ประมาณ45วันก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางดีในดวงชะตาในเรื่องของความรักนะครับถือว่าคุณมีคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่ดีในดวงชะตาสามารถแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้นะครับถ้าคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้จ่ายเงินเก่งด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของความลับจะรั่วไหลนะครับในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะในดวงชะตาต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตาและเพื่อนฝูงหรือสังคมซึ่งไม่ค่อยดีกับเจ้าชะตานักนะครับก็คือประมาณช่วงมีนาคมอย่างที่บอกนะครับเมษาพฤษภาคมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็อุปสรรคนะครับคือให้คุณระวังความหวังของคุณน่ะคือบางทีคุณหวังมากจนเกินไปนะครับมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวังก็ได้นะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในเรื่องของความสุขและความสําเร็จนะครับกิจการคุณเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนนะครับได้พบมิตรที่ดีตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับคือชีวิตของคุณเนี่ยช่วงมีนาเมษาพฤษภาก่อนระวังไว้หน่อยนึงนะครับแต่พอช่วงเดือนสิงประมาณกันยาไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับมีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับประมาณเดือนธันวาคมช่วงนี้งานคุณจะเยอะนะครับอาจจะมีเกณฑ์การแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานให้ดีขึ้นก็ได้นะครับของก่อคนที่เกิดในปีมะโรงนะในปี2564นี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าชะตาชีวิตของคุณเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างในปีนี้นะครับ ใบแรกได้ทศกัณฐ์เจรจาภารีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การงานของคุณเนี่ยนะถือว่าคุณจะมีภาระนะครับอาจจะต้องเข้าไปเจรจาต่างๆนะคือบางครั้งเนี่ยสภาพจิตใจคุณเนี่ยอาจจะถูกกดขี่นะครับด้วยภาระความรับผิดชอบที่เหลือล้นนะถ้าเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะครับก็แสดงถึงการเจริญการเจริญเติบโตนะครับที่มากนะบางทีเนี่ยโตใหญ่โตมากคุณก็มีบริวารนะครับมีลูกจ้างมากมายบางทีก็วุ่นวายสับสนนะครับบางทีก็อาจจะบริหารจัดการได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเรียนการสอบของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ให้คุณเนี่ยอ่านหนังสือตั้งแต่เนิ่นๆนะครับบางครั้งเนี่ยคุณพอใกล้จวนตัวแล้วก็มาอ่านกระชั้นชิดอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะให้คุณจำไว้ว่าคุณต้องมีความมานะมีความพยายามความอดทนถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับสามารถเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาใบที่2ชึบในเรื่องของการเงินนะของคุณได้นางสีดาสิ้นชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการสูญเสียนะครับในดวงชะตาในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังพอที่จะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับอาจจะมีรายจ่ายนะใบที่2ใบที่3ได้ภาพลวงตานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะต้องระวังรักซ้อนรักสามเศร้านะครับในดวงตาหรือบางคนอาจจะได้เสียกันก่อนแต่งงานก็ได้นะครับในเรื่องของความรักของคุณนะแต่บางครั้งเนี่ยนะครับคุณชีวิตคุณไม่ควรที่จะไปลงมือหรือแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆในด้านของการงานนะครับคุณอาจจะใช้คนอื่นทำงานแทนคุณก็ได้ในดวงชะตาในเรื่องของงานนะ
ของคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาของชาวของคนที่เกิดในปีมะโรงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับนะสวัสดีปีใหม่ครับ